สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะบ้านเราถือว่ายังคงมีอากาศร้อนต่อเนื่องนะคะเพราะว่ายังมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนค่ะปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้อุณหภูมิสูงสุดทั่วทุกภาคนะคะภาพรวมก็จะอยู่ที่ประมาณ40องศาเซลเซียสร้อนที่สุดเนี่ยจะไปอยู่ทางภาคเหนือค่ะที่จะไปแตะ42องศาเซลเซียสได้แต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังคงมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทีนี้พอมาเจอกับอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในบ้านเราก็จะทำให้เกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งก็มีโอกาสเกิดขึ้นยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมนี้เลยค่ะในขณะที่ภาคใต้เองมีโอกาสฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันเพราะว่าลมตะวันออกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นแต่ว่าข้อดีก็คือฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้นะคะช่วยคลายความร้อนในหลายพื้นที่ลงไปได้เยอะเลยค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะถือว่ายังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด42องศามีฝนร้อยละ10ของพื้นที่อาจมีลมกระโชกแรงกับลูกเห็บตกเป็นบางแห่งช่วงนี้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยค่ะภาคอีสานยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด40องศามีฝนร้อยละ30ของพื้นที่รวมถึงมีลมกระโชกแรงกับลูกเห็บตกบางแห่งซึ่งยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้นะคะเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด41องศามีฝนร้อยละ20ของพื้นที่และปลายสัปดาห์นี้มีโอกาสที่ฝนจะเพิ่มขึ้นได้อีกซึ่งข้อดีคือจะช่วยคลายร้อนลงค่ะภาคตะวันออกยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเช่นกันอุณหภูมิต่ำสุด27องศาสูงสุด41องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด40องศามีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนทะเลทั้งสองฝั่งคลื่นต่ำกว่า1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด29องศาสูงสุด40องศามีโอกาสเกิดฝนได้ร้อยละ20ของพื้นที่และอาจจะมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ